าสนใจในละครตะนาวสี8วินาที8วินาที8วินาทีซีจีสวยมากค่ะ2นางเอกสวยมาก3โหเรื่องนี้ผู้ชายหล่อล่ำโอ้โหน่าดูมากค่ะทุกคนหมดแล้วค่ะโอ๊ยมาพูดเยอะความรีลับที่ยังไม่มีใครเคยค้นพบ1 2ยายลูกแสงน่ารักมาก3การผจญภัยในป่าตะนาวสี4สัตว์ประหลาดมากไปน่ากลัวมาก5หนึ่งชิชนกแซ่บมาก2พระเอกหล่อมาก3คู่จิ้นเลิศ4ผู้จบสำหรับการชาเลนจ์ครั้งนี้ผู้ที่ชนะก็คือผู้ที่ชนะก็คือน้องเทียนแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะคนชนะคนชนะรู้สึกยังไงบ้างคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะเราไม่กล้าดีใจมากเพราะว่ากลัวโดนตีเพราะว่ามีคนแพ้ต้องแรงมากรู้สึกยังไงบ้างคะที่แพ้คะรู้สึกยังไงบ้างไม่ค่อยชินเลยค่ะปกติเป็นผู้ชนะรู้สึกว่าไม่น่าใส่อินเนอร์เยอะไปเลย1 2อ้าวหมดแล้วอธิบายก็หมดแล้วปะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามละครตะนาวสีของเราด้วยนะคะ9มกราคมนี้ออนแอร์แล้วค่ะเรามาตื่นเต้นพร้อมกันนะคะเรามาดูกันว่าในละครของเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนบ้างค่ะค่ะหลังกล้องยังสนุกขนาดนี้นะคะหน้ากล้องจะสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามค่ะวันที่9มกราคม EP แรกนะคะฝากไว้นะคะพร้อมที่จะออกเดินทางกันหรือยังครับนี่แค่เริ่มกันอันตรายขนาดนี้แล้วเหรอต่อไปจะยิ่งกว่านี้ว่านชวาดีกันมันทำให้คนกลายเป็นผีดิบดูนั่นอยู่ดีๆทำไมนกถึงแตกรังฉันว่าคนนี้ไม่ใช่พ่อเราฉันก็คิดงั้นเหมือนกันฝูงมดมันกำลังตามมาแล้วมันก็กินผู้ใหญ่ไปแล้วด้วยอ่ะยาหิ่งห้อยไฟตัวมันมีพิษแล้วมันชอบกินเนื้อช้างป่าแบบนี้ไม่น่าจะมีช้างเลยนะมันมีอาถรรพ์บึ้งยักษ์อะไรวิ่งวิ่งทำไมที่นี่ถึงเป็นกลางวันช่องว่างที่ไม่มีเวลาไงแต่คงจะมีคนติดอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันพวกเรากำลังจะเดินทางไปตะนาวสีทุกคนกำลังพากันไปหาที่ตายที่นั่นตะนาวสีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสกับช่วงเวลาใหม่17 นาฬิกา 45 นาทีเริ่ม9 มกราคมนี้